มอบบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมตามโครงการซ่อมสร้างล้างใหม่ณบ้านกุดระงุมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายชัยวุฒิผ่องแผ้วคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่นางลดารัตน์คุ้มพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านกุดระงุมอำเภอวารินชำราบที่ประสบอุทกภัยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเบื้องต้นกราบเรียนไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณถาวรเสนเนียมและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณดังนั้นท่านก็มีนโยบายบอกว่าเมื่อเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีที่อยู่เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐเองควรจะไปส่งเสริมช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ครับวันนี้เรามีหลายที่ที่เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะทางอาชีวะเองก็ต้องบอกว่าเขามีความพร้อมเขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความพร้อมในเรื่องของการที่สร้างบ้านมาช่วยเหลืออย่างน้อยได้บรรเทาความไม่สบายใจบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาไปก่อนถึงแม้บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่นะฮะเขาจะเป็นที่หลับนอนของเขาเป็นที่พูดคุยพ่อแม่พี่น้องญาติก็ได้มาพบที่นี่ได้เวลาเหนื่อยเวลาอ่อนล้าก็สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ดังนั้นถามว่าอาชีวะได้อะไรอาชีวะทำด้วยใจทำด้วยความรู้สึกทำด้วยความตั้งใจว่านี่คือภารกิจหน้าที่ยามพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบภัยพิบัติก็ต้องช่วยกันนอกเหนือจากอาชีวะแล้วภาคเอกชนครับหลายๆหน่วยงานก็มาช่วยกันทุกกระทรวงหน่วยงานทบวงกรมนะครับมาช่วยกันดังนั้นอาชีวะวันนี้มีแต่ให้ครับอาชีวะมีแต่ให้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่เรามอบให้รู้สึกสบายใจครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนางลดารัตน์คุ้มพร้อมผู้รับมอบบ้านอายุ52ปีมีอาชีพรับจ้างสามีเดินทางไปทำงานรับจ้างทั่วไปที่จังหวัดเชียงใหม่มีลูกชาย1คนปัจจุบันทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนางลดารัตน์ได้อาศัยอยู่บ้านชั้นเดียวกับแม่2คนซึ่งคุณแม่มีอายุ79ปีมีโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคความจำเสื่อมตามธรรมชาติของคนสูงอายุและเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีทำให้บ้านของนางลดารัตน์ถูกน้ำท่วมขังประมาณ2เมตรซึ่งทำให้ตัวบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพังเสียหายอย่างมากและเมื่อวันที่23กันยายน2562ที่ผ่านมาคณะทำงานของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสส.ชาญวิทย์วิภูสิริท่านสส.สิริพงษ์รัศมีและผู้บริหารอาชีวศึกษาอุบลราชธานีอีกหลายท่านได้เดินทางมามอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและสำรวจความเสียหายอื่นๆเพื่อหาทางบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนและคณะได้พบเห็นบ้านเรือนของนางลดารัตน์ได้รับความเสียหายและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจึงได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์คิ้วทองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสร้างบ้านโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้ประสานงานกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4และอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการดังกล่าวและได้ดำเนินจัดการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมตามโครงการซ่อมสร้างล้างใหม่ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีระหว่างวันที่12ถึง21ตุลาคม2562โดยจัดทีมครูและนักศึกษาจำนวน35คนออกมาดำเนินการซ่อมแซมบ้านชั้นเดียวหลังเก่าล้างทำความสะอาดพร้อมสร้างบ้านหลังใหม่มอบให้ด้วยจำนวน1หลังซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีจำนวน 400,000 บาทโดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจำนวน 200,000 บาทและงบประมาณในการดำเนินการจำนวน 200,000 บาทโดยระหว่างการดำเนินการสร้างบ้านใหม่ในครั้งนี้ครูและนักเรียนได้พักอาศัยที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแบบนี้จะได้แบบนี้คิดว่าอาจจะมาสร้างมาซ่อมให้แต่ว่าถ้ามาดูแล้วก็คือว่าก็น่าจะทำให้เราก็ดีใจไม่คิดว่าจะได้แบบนี้อันนี้พูดจากใจจริงนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้แบบนี้ก็คือได้ตรงนี้ก็คือดีใจมากๆเหมือนถูกรางวัลตรงนู้นค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือมันต้องซ่อมอีกเยอะประตูอะไรก็พังหมดทุกอย่างข้าวของเครื่องใช้นี่เอาขึ้นไม่ได้
ได้เป็นบางอย่างค่ะ